สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็วันจันทร์ที่22เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงแรกของรายการในช่วงเจาะเศรษฐกิจจะว่ากันในเรื่องของอิหร่านกับอิสราเอลนะครับสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยจะกระทบกับการส่งออกหรือไม่อย่างไรนะครับไปพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของการเจาะตลาดข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับคำสั่งในการสั่งซื้อเข้าไปถึงคือตลาดทั้งหมด4,100,000ตันด้วยกันจะได้มาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็โอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับร่วมฉลองครบรอบ111ปีนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.89 นะครับซึ่งผู้ที่จะเปิดบัญชีจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์กลับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการยังจะมอบของที่ระลึกนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ของรายการด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการการรีไฟแนนซ์นะครับภายใต้สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคารใน4กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วย1คือลูกค้ากลุ่มบัตรเครดิตนะครับ2ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล3ลูกค้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และก็4คือลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระให้กับลูกค้า4กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วย1คือกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตนะครับ2คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล3คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์แล้วก็4เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านนะครับทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันทีนี้มาถึงคำถามคุณผู้ฟังครับคำถามคือสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคาร4กลุ่มด้วยกัน4กลุ่มนะครับคำถามคือว่า4กลุ่มที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อกลุ่มอะไรบ้างส่งมาเป็น1คำตอบก็ได้นะครับ1กลุ่มก็ได้หรือจะส่งทั้งหมดก็แล้วแต่ท่านนะครับลองดูทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่19เมษายนจากจังหวัดนครปฐมครับขอแสดงความยินดีกับคุณเพลินพิษสีทองนาคนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางกับผลกระทบด้านการส่งออกจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณชัยชาญครับครับสวัสดีครับคุณศิรพัฒน์ครับแล้วสวัสดีผู้ฟังนะครับครับเครียดไหมครับคุณชัยชาญ ผมว่าพวกเราเครียดอยู่ตัวแล้วนะนั่นโอ้โหอยู่ตัวเลยแหละครับก็คือมันคือ next normal ไปแล้วนะครับใช่ไหมครับช่วงนั้นนะครับแล้วก็เจอเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียใช่ใช่สงครามอิสราเอลฮามาสแล้วก็ตอนนี้ความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอลกับอิหร่านครับก็น่าเป็นห่วงเยอะแล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วที่เราสนทนากันนะครับ
ที่บอกว่ามันมีหลายปัจจัย4ปัจจัยหลักผมว่า geopolitics ตอนนี้กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกเดือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นต้องมีการดูข้อมูลจริงแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ดีๆนะครับผมว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องวิเช็คข้อมูลนะครับว่าอันไหนเป็นข้อมูลจริงอันไหนเป็นความรู้สึกนะครับเท่าที่ประเมินดูคุณชัยชาญเท่าที่มีรายงานมาถึงคุณชัยชาญโดยตรงเนี่ยสถานการณ์ตรงนั้นน่าเป็นห่วงขนาดไหนครับคุณชัยชาญผม ค่อยๆ คลี่ทีละประเด็นได้นะก็คือว่าถ้าถามดูว่านะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราดูก่อนก็คือเรื่องของการเดินเรือระหว่างประเทศครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการขนส่งนี่แย่เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูที่2จุดหลักนะครับที่เราดูที่ตอนออกกลางตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ช่องแคบฮามุสหรือว่าในเรื่องของทะเลแดงแล้วก็ทางด้านคลองสุเอซทุกอย่างก็ยังเดินตามปกติได้นะเพราะว่ายังได้อยู่ใช่มั้ยฮะเรือบรรทุกน้ำมันเรือขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เนี่ยยังไปได้เพราะว่าถ้าถามว่าความน่ากลัวเนี่ยคือกลัวที่ช่องแคบฮามุสเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้แหละถือว่าเป็นช่องแคบหลักนะครับในการขนเรื่องของน้ำมันจากตะวันออกกลางเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรือที่เข้าทางเรือน้ำมันนะครับที่เข้าออกช่องแคบนี้เนี่ยประมาณ50ลำต่อวันก็ถือว่าเยอะนะครับครับแล้วก็มีเรือคอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก70-80ลำต่อวันก็ถือว่าไปยุโรปใช่ไหมฮะอันนี้ไม่อันนี้คือช่องแคบฮามุสนี่คือเข้าไปในทางด้านตะวันออกกลางตะวันออกกลางครับที่ใช่ครับที่ซาอุดีอาระเบียคูเวตบาฮาเรนอย่างนี้เป็นต้นครับส่วนที่ตะวันออกกลางโทษที่คุณพิรพัฒน์บอกเรื่องของยุโรปนั่นคือจะเข้าที่ช่องแคบอัลมันดับแล้วก็ทะเลแดงแล้วก็ต่อไปที่คลองสุเอซตรงนั้นก็จากเดิมที่เมื่อต้นปีที่แล้วโดนโจมตีแล้วก็ทำให้จะต้องไปอ้อมแหลมคูโทฟนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะเดินเรือได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังคือเขาเรียกว่าก็ต้องผ่านการคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าการเดินเรือเป็นปกติก็จริงแต่เราก็ยังประมาทกันไม่ได้นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ส่งออกเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเร่งรีบผลิตสินค้าเร่งรีบประสานงานกับลูกค้าเร่งรีบส่งของเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าระวางเรือจะปรับไหมนะครับในอนาคตถ้าสมมติมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือแม้แต่ค่าเงินบาทของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะว่าค่าเงินบาทของเรานั้นเนี่ยอยู่ที่36-37บาทมันใช้ได้นี่เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะรีบส่งนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้รับเงินเราก็ต้องติดตามการชำระเงินจากลูกค้าอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้ามองอยู่ครับคุณพีรพัฒน์ครับครับแสดงว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยถ้าระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านครับแค่2ประเทศนี้ยังรับมือได้อยู่ใช่ไหมฮะยังได้อยู่ใช่ถ้ามันไม่ลามนะผมสมมติว่าไม่ลามนะใช่ครับคือผมดู2ปัจจัยครับคุณพีรพัฒน์คือ1คือนอกจากจะไม่ลามแล้วคือต้องไม่รุนแรงไปกว่านี้นะมันจะลบกันลำบากเพราะว่าอิหร่านมันมีอิรักมีซีเรียขวางอยู่ด้วยใช่ใช่แต่คือจะต้องไม่แบบโอ้โหไม่รุนแรงไปกว่านี้หมายความว่าถ้าไม่มีการอาจจะมีใส่กันบ้างเล็กน้อยอะไรนะฮะประมาณนั้นถ้าไม่มีการโจมตีอะไรที่แรงและขยายวงไปมากกว่านี้ก็โอเคถือว่าอยู่ภายใต้สภาวะกดดันกันต่อไปนะครับเพิ่มอีกจุดนึงนะครับเชื่อมอีกตัวแปรนึงจากเดิมที่อิสราเอลฮามาสก่อนนี้ก็เป็นอิสราเอลอิหร่านเพิ่มขึ้นมาอันนั้นมันในพื้นที่เดิมแต่นี่คือขยายพื้นที่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันผมเข้าใจว่าคุณชัยชาญน่าจะคิดอะไรเผื่อไปแล้วล่ะฮะตรงนี้ใช่ไหมฮะครับก็ดูไว้เหมือนกันนะครับ ว่าเราก็ดูเหมือนกันว่าเรื่องของตลาดส่งออกเราอย่างไรนะครับถ้า อย่างที่เรียนนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูการส่งออกของคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นอิหร่านกับอิสราเอลถามว่าการส่งออกของประเทศไทยเยอะขนาดที่จะมีผลกระทบไหมไม่มีครับแต่เพียงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยอยู่กับภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งแน่นอนถ้ามีความขัดแย้งกันรุนแรงและขยายตัวมากขึ้นมันก็จะลามไปถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ตลาดที่ตะวันออกกลางแล้วก็แถมในเรื่องของมันกระทบปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือราคาน้ำมันครับเพราะฉะนั้น เราก็คงจะต้องดูครับว่า เรื่องของตลาดเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะเราคงต้องอยู่สภาวะกดดันแบบนี้นะครับต่อไปในไตรมาส3และไตรมาส4คำถามก็คือว่าเราก็น่าจะลองศึกษาตลาดที่ใกล้ตัวพวกเรานะ ที่อยากไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นแถบอาเซียนของพวกเรานะครับหรือแม้แต่จีนหรืออินเดียอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเรายังน่าจะขยับขยายต่อไปได้นะครับโอ้นี่คุณเตชัยกำลังจะมองถึงการเพิ่มตลาดที่ลดความเสี่ยงลงได้เยอะนะฮะพูดถึงว่าใช่คุณพิรพันธ์ใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรฮะเราหนึ่งคืออยู่ใกล้ครับแล้วก็
เราแน่นอนตอนนี้ทุกคนบอกว่าโหพม่ารบกันอย่างนี้ผมก็บอกว่าทางด้านกัมพูชาเวียดนามเขาก็ยังสงบอยู่แล้วก็ผมก็มองไปที่จีนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมว่าจีนตอนนี้เนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจเขายังค่อยๆขยับตัวทีละทีละน้อยแต่คืออย่างน้อยก็คือว่าเขาก็ยังมีตลาดถ้าเราหาช่องว่างทางการตลาดเข้าไปได้ในเรื่องของไปเติมเต็มในเรื่องของซัพพลายเชนของเขาเป็นผู้ผลิตใหญ่ก็จริงครับแต่ผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าถ้าเราหาช่องว่างทางการตลาดได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราสอดแทรกเข้าไปในประเทศจีนได้นะครับครับแล้วมันจะแทนยุโรปได้ไหมครับคุณชัยชัยโอ้คนละรูปแบบเลยครับคนละรูปแบบอีกใช่ทั้งในเรื่องของ คือตอนนี้ต้องมองในเรื่องของซัพพลายเชนครับครับว่าเราไปเติมเต็มอะไรในยุโรปเราไปเติมเต็มอะไรในตะวันออกกลางแล้วก็สิ่งที่เราจะมองหาแล้วไปเติมเต็มในจีนคืออะไรครับเพราะงั้นแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะไปจีนมันก็คงนอกเหนือจากที่เราเคยส่งออกไปเยอะอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตัวช่อหิ่งทุเรียนครับก็รวมถึงในเรื่องของยางพาราผลิตภัณฑ์ยางรังยางล้อรถยนต์หรือแม้แต่พวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เราก็ส่งไปแต่คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วในพวกสินค้าอื่นนั้นเนี่ยมันมีไหมแล้วก็ทางด้านจีนนั้นเนี่ยเขาอาจจะผลิตสินค้าที่เป็นแมสเราจะมาจะมีไปเติมเต็มในสิ่งที่มันเป็นแบบก็เรียกว่ามีผลิตคือปริมาณไม่เยอะแต่สามารถเรียกราคาได้นะครับในคุณภาพระดับกลางแล้วถึงบนอย่างเงี้ยครับแต่ที่สำคัญนะครับก็ต้องมั่นใจนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของสิทธิบัตรของเราดีๆนะครับก็อยากแนะนำนะครับว่าถ้าอย่างไรก็ตามผมว่าไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศจีนนะครับผมว่าทุกประเทศถ้าเราจะขยายไปตลาดไหนผมว่าเรื่องสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่สำคัญครับคุณปิรพัฒน์ครับมันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ได้มาในรูปภาษีอีกนะฮะเยอะแยะนะใช่อย่างที่เราคุยกันครั้งที่แล้วครับว่าสิ่งต่างๆตอนนี้น่าจะไปส่งออกไปยุโรปนะครับก็มีอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีก็เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวเยอะครับคุณธีรพัฒน์ก็ถามว่าณตอนนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงครับนี่คือความจริงแล้วว่าเราก็คงจะต้องเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการขนส่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของต้นทุนด้านการผลิตต้นทุนสินค้าของเรานะครับคุณชัยชาญครับผมกำลังมองอย่างเข้าใจสถานการณ์นะว่าในมุมของยุโรปเนี่ยเอาละถ้ายังจะเป็นจะต้องส่งของเข้าไปแล้วก็เขายังนิยมชมชอบอยู่แล้วก็ต้องส่งเข้าไปแต่ว่าเราต้องมาบริหารจัดการใหม่หรือเปล่าในเรื่องของการขนส่งรูปแบบการขนส่งการลดต้นทุนยังไงอะไรยังไงเพื่อให้ของมันไม่ขายแพงเกินไปที่ยุโรปเนี่ยคุณชัยชาญใช่ผมมองอย่างนี้นะครับคุณเจริญก็คือว่าของยุโรปเนี่ยตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเน้นในเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ใช่ครับ environmental social and governance เนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าเขาต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นยางล้อรถยนต์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ EUDR มาตรการนี้มาแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องปรับตัวนะแต่ผมกำลังจะมองกับคุณพิรพัฒน์และผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราอย่ามองเฉพาะตัวเรานะเรามองทั้งต้องมองทั้งผู้ขายวัตถุดิบเราและลูกค้าเรานะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดใช่มองทั้งซัพพลายเชนอย่ามองว่าตัวฉันเองผ่านนะครับคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่รู้มันไม่ได้ในโลกปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอยากให้มองในเรื่องของซัพพลายเชนอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับมันตลอดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราอยู่ไอโซถ้าทุกคนยังจำได้นะครับไอโซ 9,000ที่ทำระบบเป็นเอกสารเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็มาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ISO 14,000แต่นั่นมันคือยังแบบเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้มันก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CBAM นะครับ Border Adjustment Mechanism CBAM เนี่ยบางคนผมก็ยังขีดเส้นใต้นะครับว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันทั้ง supply chain เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองให้รอบด้านแล้วก็ติดตามเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆมากขึ้นข้อที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องของต้นทุนน่ะนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการที่จะทำยังไงให้เราคอมพลายเป็นไปตามมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องดูทางด้านพลังงานของเราด้วยว่าพลังงานที่เราใช้อยู่นั้นเนี่ยมันประหยัดไหมแล้วก็เราใช้พลังงานทดแทนอะไรบ้างซึ่งต่อไปเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วท้ายที่สุดก็คือว่าเราคงจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับคุณธีรพัฒน์ครับครับครับก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกันไปแต่ว่าที่แน่ผมเข้าใจว่าคุณชัยชาญเองคงอยากจะเปิดตลาดใหม่ๆด้วยเพื่อมารองรับสถานการณ์ที่เราไม่รู้บางครั้งอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมพูดง่ายคือมันไม่มีอะไรความแน่นอนเลยใช่ไหมคุณชัยชาญ
ใช่นอกจากมันไม่มีความแน่นอนแล้วคุณพีรพัฒน์หรือแม้แต่ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยแล้วยังตอบไม่ได้เลยว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่เราผมว่าเราอย่าตรงนั้นเลยเรามองข้ามตรงนั้นไปเลยว่าแล้วจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้มันอยู่ได้ดีกว่าครับใช่ไหมอันที่หนึ่งก็คือว่าหาตลาดใหม่แน่นอนตลาดใกล้ก็ยังเป็นตลาดอินเดียกับจีนนะน่าสนใจใช่มันก็คืออาเซบครับใช่ไหมอันที่สองก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องไปน่ารักก็คือเรื่องของการปรับตัวเรื่องของต้นทุนการผลิตต้นทุนพลังงานเราก็ตอบได้เลยว่าณวันนี้เนี่ยทุกฝ่ายผมก็มองกันแล้วว่าทั้งปีนี้มันก็คงราคาน้ำมันแค่อยู่ภายใต้สภาวะการตึงเครียดกันแบบนี้ก็คงวิ่งกันอยู่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละ90เหรียญต่อบาร์เรลกันอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติมีความไม่แน่นอนมันอาจจะลุ้นไป100ก็ได้หรือไม่มันจะอยู่ที่80ก็ได้มันขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ปริมาณที่เราที่น้ำมันที่จะพอมีเพราะฉะนั้นเราคำถามก็คือว่าเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอเราก็ต้องลดต้นทุนแล้วเราก็ต้องหาพลังงานอย่างอื่นมาทดแทนสิเช่นโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยครับหรือไบโอแมสอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นที่จะต้องลองปรับตัวแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ต้องเตรียมในเรื่องของสภาพคล่องของเราดีๆนะว่าถ้าสมมติเกิดซีนาริโอ1 2 3 4นะครับด้วยระดับความรุนแรงแล้วแอคชั่นหรือมาตรการที่จะตอบโต้คืออะไรผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันดูแล้วคือไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนฉันมีแผนรองรับผมอันนี้ก็สบายใจขึ้นนะฮะใช่เพราะว่าเราคุยกันอย่างนี้ดีกว่ามันจะคุยกันแบบเขาเรียกว่าคิดแบบสร้างสรรค์และวิเคราะห์นะครับไม่งั้นจะวิตกกังวลจนกลายเป็นความเครียดไปใช่นะครับเช่นสมมติมีระดับหนึ่งคือโอเคทุกอย่างแฮปปี้รุนแรงถ้าเรามีมาตรการด้านการตลาดด้านการการผลิตนะครับแล้วเราก็เรื่องการเงินเราตอบโจทย์ได้หมดครับในทุกระดับความรุนแรงเพราะว่าอย่างนี้เรานอนหลับฝันดีได้นะ ในวันในแต่ละวันใช่ถ้าเรามีมาตรการแล้วเรามีการทบทวนมาตรการตอบโต้ตรงนี้นะครับเราก็น่าจะสามารถอยู่กับความจริงได้นะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมีสินค้าบางอย่างหรือยังฮะที่มีแนวคิดว่าจะส่งไปทางรถไฟนะครับคุณชาญไปยุโรปเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าอย่างยุโรปเนี่ยในเรื่องของ Belt Road Initiative เนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยทางจีนเขาส่งกันไปเยอะมากเลยใช่ๆผมเห็นรถขบวนรถไฟเขายาวไปลูกกี่คันนะฮะใช่แต่นั่นคือประเทศจีนเขาคือเจ้าภาพไงใช่ประเทศไทยเนี่ยก็ถามว่าเรามีความพร้อมไหมใช่เส้นทางมันอาจจะไปกันได้แต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอ่ยเพราะว่าตอนนี้ค่าระวางเรือมันยังถูกอยู่นะครับของระบบการทำระบบก็เรียกว่าขั้นตอนต่างๆมันก็ยังไม่เอื้ออำนวยพอนะครับต้องมีการเปิดตู้คอนเทนเนอร์มันต้องผ่านด่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ในระหว่างการต่อรถไฟอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สะดวกกับทางผู้ประกอบการไทยนะครับแต่ก็ยังถือว่าในอนาคตน่าจะมีการคลี่คลายตรงนี้ได้แน่นอนครับเหมือนเวลาเราไปทานสิทธิ์เครื่องบินนะครับ ติดขัดๆบ้างนะครับแต่ในอนาคตผมก็ยังคิดว่าการทานสิทธิ์แอร์เรียตรงที่ประเทศจีนถ้าใช้ในเรื่องของระบบรางก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าค่าขนส่งนะครับเหมาะสมผมว่าผู้ประกอบการไทยก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงแต่ณวันนี้เนี่ยยังนะทั้งสองเลือกยังนะครับมันก็ยังเกิดอุปสรรคอยู่กับทางผู้ส่งออกของประเทศไทยที่จะใช้ในเรื่องของระบบรางไปทางยุโรปครับอ๋อหรือถ้าเกิดจะไปขึ้นแถวเคนยาเอธิโอเปียแล้วก็ไปทางรถก็ยังไม่สะดวกอยู่ดีใช่ไหมฮะไปที่ทะเลแดงโอ้มันก็วุ่นวายนะ อันนั้นไม่ได้เก็บไว้ก่อนเลยไว้ทีหลังมันคงไม่ใช่คำตอบครับวันนี้มันไม่ใช่การขนกระเป๋าแบบพิ้วกระเป๋าไปแล้วก็เดินครับนั่นครับมันก็ต้องดูค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ดูระยะเวลาการขนส่งแล้วก็ดูในเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงของการโอเปอเรชั่นในเชิงปฏิบัติด้วยนะครับฮ่าๆครับผมถามเป็นความรู้ไว้เฉยคุณชัยชันเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเราจะได้อาจจะมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นไงฮะนอกเหนือจากทางคลองสุเอซอย่างเดียวเนี่ยนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณชัยชันครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับกับคุณชัยชันเจริญสุขนะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะครับเพราะว่านั่งดูจากแผนที่เนี่ย เคยมีโอกาสได้ดูสารคดีทาง YouTube เรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ของไทยเรานี่แหละครับเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปคือไม่ได้รับของจากประเทศไทยแล้วก็ไปส่งที่ยุโรปอย่างเดียวเลยไม่ใช่บางทีเขาแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นขนนู่นถ่ายนี่อะไรทำนองเนี้ยนะฮะแต่ว่าคอนเทนเนอร์หลักๆนอกจากว่าเป็นการส่งโดยตรงเนี่ยอันนั้นก็จะมีประเด็นที่ต้องคิดตามอีกเยอะเหมือนกันเพราะไม่ได้แวะนะครับมันต้องแข่งกับเวลาด้วยอะไรด้วยแล้วการไปอ้อมกู๊ดโฮปเนี่ยโอ้โหอ้อมเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าจะไป
ไปถึงยุโรปได้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงทำมาหากินวันนี้เรื่องของโซนแบ่งข้าวในฟิลิปปินส์ของเราจะเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารได้ออกสินเชื่อนี้มาเพื่อเป็นการลดภาระให้กับลูกค้าของธนาคารคำถามคือเป็นลูกค้ากลุ่มอะไรบ้างนะครับมีอยู่4กลุ่มให้ตอบมากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับตอบมาทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ